สวัสดีครับเพื่อนเมื่อทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันในตอนเช้าเมื่อวานที่ผ่านมามีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างกัมพูชากับทีมชาติกายานาไม่แน่ใจว่าแอดเรียกชื่อประเทศนี้ผิดหรือเปล่านะผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติกัมพูชาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์4-1เมื่อวานก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าไทยก็แพ้เกาหลีใต้ไป 3-0 ในคอมเมนต์ของตามเพจฟุตบอลอาเซียนต่างๆก็จะมีชาวกัมพูชาส่วนมากเข้าไปถล่มเยาะเย้ยทีมชาติไทยกันเป็นการใหญ่แล้วทีนี้พอช่วงค่ำที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ถึง4-1ทีนี้เราก็ลองมาดูคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาสิว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นกันยังไงแต่แอดต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเมื่อวานที่ไทยแพ้เกาหลีใต้ไปนะตามเพจอาเซียนแฟนบอลกัมพูชาเยอะมากครับแต่พอพวกเขาแพ้ปรากฏว่าคอมเมนต์ต่างๆของชาวกัมพูชานี่หาได้ยากมากๆนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาไปแอบอยู่ที่ไหนกันหมดแอดก็เลยต้องเจาะเข้าไปที่เพจของพวกกัมพูชาครับซึ่งมันก็ยอมรับว่าหายากเหมือนกันนะกับคอมเมนต์ของแฟนบอลแต่แอดก็รวบรวมมาได้ประมาณ30คอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยดีกว่าครับกัมพูชารักประสบการณ์คอมเมนต์ถัดมาครับเราเล่นกันได้ดีแล้วสู้ต่อไปประสบการณ์อีกครั้งคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเราจะไปบอลโลกปี2038ไว้เจอกันที่เวิร์คครับคอมเมนต์ถัดมาครับโค้ชลาออกไปฉันอยากได้โค้ชญี่ปุ่นคอมเมนต์ถัดมาครับขอบคุณสำหรับโค้ชเฟลิกซ์กามาสแต่คุณควรพอได้แล้วคอมเมนต์ถัดมาครับเราจะไปเวิร์คครับ2038ผมต้องขอขยายความก่อนนะครับที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาจะพูดถึงเวิร์คคัพ2038เพราะว่ารัฐบาลของกัมพูชาประกาศให้ทุกอำเภอทุกตำบลนะครับต้องมีทีมฟุตบอลแล้วก็มีสนามฟุตบอลของตัวเองเพื่อวางแผนวางเป้าหมายจะไปฟุตบอลโลกปี2038แต่กัมพูชาก็เลยเอาข่าวนะครับมาพูดกันในคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าพวกเขาจะไปบอลโลกจะไปบอลโลกซึ่งถึงเวลานั้นจริงๆจะไปได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยคอมเมนต์ถัดมาครับเราเน้นบอลยาวมากเกินไปควรเพิ่มทักษะด้วยการส่งตัวต่อตัวให้แม่นยำกว่านี้คอมเมนต์ถัดมาครับการเป็นแฟนกัมพูชาเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะทำอะไรโปรดจำไว้กัมพูชาดีที่สุดในโลกโอ้โหคอมเมนต์ถัดมาครับบูไนชนะแต่พวกเราแพ้คอมเมนต์ถัดมาครับแบบนี้เหรอเราจะไปเวิร์คคัพ2038โค้ชเฟลิกออกไปคอมเมนต์ถัดมาครับประสบการณ์ครั้งนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับประสบการณ์ครั้งหน้าคอมเมนต์ถัดมาครับเราต้องยอมรับว่ากัมพูชาไม่ดีพอสำหรับฟุตบอลคอมเมนต์ถัดมาครับเล่นแบบนี้ได้ประสบการณ์แบบนี้ฉันนี่อยากไปบอลโลกเลยฮ่า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 คอมเมนต์ถัดมาครับทีมของเราเล่นกันได้ดีฟอร์มดีแต่ทีมของเราจนที่สุดแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนที่สำคัญทีมของเราขาดตัวจบสกอร์ที่ดีกองหลังก็ช้าอยากให้นักฟุตบอลมีความฟิตมากกว่านี้รัฐบาลของเราควรสนับสนุนโรงยิมให้ดีมากขึ้นคอมเมนต์ถัดมาครับเมื่อกัมพูชาประกาศจะไปเวิร์คคัพ2038ฉันนี่พูดไม่ออกเลยเมื่อเจอฟอร์มการเล่นแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาครับทรัพยากรผู้เล่นของเรายังคงจำกัดคอมเมนต์ถัดมาครับฉันไม่อยากดูอินเทอร์เน็ตเลยพวกชาวเน็ตไทยคงกำลังหัวเราะพวกเราอยู่คอมเมนต์ถัดมาครับ
ถึงเวลาต้องเป็นโค้ชอีกครั้งโค้ชคนนี้ยังดีไม่พอสำหรับเราเขาไม่สามารถพาเราไปบอลโลกได้คอมเมนต์ถัดมาครับกองหน้าของเรามันไม่ได้เรื่องคอมเมนต์ถัดมาครับเบื่อกับฟุตบอลกัมพูชาฉันอายุ40ปีแล้วแต่ฟุตบอลกัมพูชาก็ยังอยู่ที่เดิมคอมเมนต์ถัดมาครับปี2050กัมพูชาจะคว้าแชมป์โลกคอมเมนต์ถัดมาครับฉันว่าทีมของเรามันช่างอ่อนแอบอกตรงๆฉันว่าทีมเราควรพัฒนาอีกเยอะก่อนฝันจะไปฟุตบอลโลกคอมเมนต์ถัดมาครับนี่คือฟอร์มการเล่นของแชมป์เวิลด์คัพ2038คอมเมนต์ถัดมาครับนี่มันแค่อุ่นเครื่องเฉยๆฉันไม่สนใจฉันจะไปดูเขมรแข่งเวิลด์คัพ2038เท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาครับสมาคมไม่อายบ้างเหรอกับผลลัพธ์แบบนี้โค้ชคนนี้มันไม่ได้เรื่องเฟลิกออกไปคอมเมนต์ถัดมาครับสู้ต่อไปก่อนฉันตายฉันอยากเห็นกระทิงปลาไปฟุตบอลโลกคอมเมนต์ถัดมาครับไม่ต้องแปลกใจไปหรอกกับผลลัพธ์แบบนี้ความสามารถของเรามีจำกัดบางทีตอนนี้พวกเราอาจชนะลาวติมอร์บรูไนไม่ได้ด้วยซ้ำคอมเมนต์ถัดมาครับยิ่งเล่นยิ่งแย่ทีมอื่นเขาเดินหน้ากันแต่ทีมเรากลับถอยหลังลงคลองคอมเมนต์ถัดมาครับอยากให้เขมรเก่งพวกเราต้องใช้เงินเยอะพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนพัฒนาเรื่องโภชนาการพวกเราต้องมีสรีระร่างกายที่ดีกว่านี้ความฟิตของเราต้องมากกว่านี้คอมเมนต์สุดท้ายนะครับเวียดนามไล่โค้ชแล้วแล้วพวกเราล่ะตอนนี้ทีมชาติเวียดนามล่าสุดเลยครับมีประกาศไล่โค้ชฟิลิปทูซิเย่แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะหาโค้ชคนใหม่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะใจผมก็อยากให้ทูซิเย่อยู่กับเวียดนามไปนานๆเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นพอทูซิเย่เข้ามางานของเวียดนามก็ตกต่ำลงเวียดนามสนใจปาปาร์ตไหมครับผมเสนอให้คนหนึ่งแต่จริงๆของกัมพูชาครับต่อให้เขาจะเปลี่ยนโค้ชอีกสักกี่คนแต่ถ้าฟุตบอลลีกภายในประเทศเขายังไม่พัฒนาผลลัพธ์มันก็ได้เท่านี้อ่ะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ